ได้ด้วยความรู้สึกอยากถามว่ามองเห็นด้วยตาได้ไหมคะเออเห็นด้วยตาได้ด้วยครับต้องจิตนะครับจิตคือความสว่างนั่นนะเห็นได้ด้วยตาครับนั่นครับสิ่งนี้เห็นได้ด้วยตาด้วยในขณะที่ทำสมาธิเห็นความสว่างเห็นความสว่างเป็นสว่างพอเวลาเจอความใสปุ๊บก็จะไปเห็นหมดพวกหลุมดำหลุมแดงเจอความใสนะครับเจอความใสแปลว่าจิตบริสุทธิ์นะครับตรงนั้นจะเจอครับหลุมดำหลุมแดงหลุมเขียวได้ทั้งนั้นมันมหัศจรรย์มากนะครับตรงนั้นนะเวลามันเข้าสู่กระบวนการตรงนี้นะที่โอกาสเล่าให้ฟังนะนี่ถือพูดถึงสมาธิชั้นสูงสุดนะครับสมาธิพอเราเข้าไปมันจะตัวเราจะหมุนเข้าไปในหลุมดำหมุนเลยนะครับหมุนโค้งเหมือนงูเหมือนแม่น้ําแม่น้ําไม่ตรงนะครับแม่น้ําทุกสายในโลกนี้จะไม่ตรงนะครับมันจะคดเคี้ยวไปมามันไปตามจังหวะการถ่ายเทหรือว่าการไหลหรือว่าการอะไรนะการหมุนรอบตัวเองของโลกไปนี้แม่น้ําเนี่ยไม่ใช่คลองนะครับคลองขุดให้ตรงๆได้นะครับแม่น้ําก็คนละอย่างกันก็ให้เข้าใจน้ำธรรมชาติอย่างเช่นแม่น้ำโขงเนี่ยคุ้งน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยแม่น้ำท่าจีนเงี้ยแม่น้ำฉะเชิงเทราเนี่ยนี่เป็นต้นโอเคนะครับมันจะโคดโค้งเหมือนงูโอเคไหมแม่น้ำนายแม่น้ำรายแม่น้ำขึ้นชื่อว่าแม่น้ำทั้งหมดโค้งหมดโคดเคี้ยวเหมือนงูทั้งหมดนะครับเอาล่ะมีใครถามอีกแล้วอย่าช้าขณะนี้เวลา3 ทุ่มกับอีก35 นาทีนะชานะจ๊ะเป็นเวลากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราธิภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์ยมบาลเจ้าค้ายมบาลเขาแปลกว่ากรุงเทพทำไมถึงทะเลาะกันบ่อยจังเนี่ยไม่รู้ยุคไหนสมัยใดครับคิดว่ามันจะสงบเรียบร้อยเป็นหมู่เป็นคณะมาโอ้ยหรือว่าเป็นของเล่นทำให้นักคิดนะผมว่านะก็เป็นไปอย่างทำให้นักคิดนักค้นหาตัวกลางหาตัวมัชฌิมาปฏิปทานะครับหาตัวเบกขานะครับนะผมก็ว่ามันเป็นคําถามไม่หาคําตอบให้มันคล้องจองหรือเข้าได้กับพระพุทธศาสนานะครับเข้าได้กับพระพุทธศาสนานะเพราะว่าในกรุงเทพมหานครทั่วๆไปทั้งหมดนะถามว่ามีทั้งหมดกี่วัดอย่างนี้ก่อนวัดเยอะมากมากที่สุดในโลกอะไรกันโอเคไหม เรื่องของสถานศาสนาเนี่ยวัดมากที่สุดก็แปลว่ากรุงเทพมหานครนี่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาใช่ไหมมิน่ามันก็เลยกลายเป็นของเล่นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็การกองออกมาเป็นของเล่นเพราะมันเห็นตำตาทุกวันทุกวันใช่ไหมฮะได้ยินกันทุกวันทุกวันเห็นตำตาทุกวันทุกวันไอ้ของสองสิ่งปะทะกันนะครับ มันจะเกิดอันตรกิริยานะชนะชาโดยทางโลกแล้วมันจะเกิดสภาวะของอันตรกิริยานะชนะชาของสองสิ่งแต่โดยทางธรรมนี้มันก็จะผสมผสานกันจะบูรณาการกันนะครับโดยมีตัวกลางเป็นตัวผสมผสานบูรณาการเองบูรณาการกันให้อยู่นิ่งนะครับหรือว่ามันจะผ่านสภาวะของคำว่านิ่งเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงถ้าหากว่าจะเอาสิ่งนี้เข้ามาอธิบายประกอบกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นประจำวันของคนในกรุงเทพมหานครโอเคไหมครับพอเข้าใจตรงกันไหมโยงใยเข้าสู่ปัจจุบันการให้ในสิ่งที่ลุงเล่าผมว่ามันเข้าข่ายนะเข้าท่าถ้าเข้าค่าถ้าเข้าข่ายท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็ต้องสงบให้ได้นะครับเราใช้หูสองข้างให้เป็น
ใช้ตาสองดวงให้เป็นจำแนกแจกแจงให้ได้เราจะรู้ตรงกลางตัวเราเองนั่นเองทั้งหมดก็คือมัชฌิมาปฏิปทานะครับผู้ใดเข้าใจสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นก็จะมีความสุขนะฮะคนนั้นไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็จะมีความทุกข์อยู่ร่ำไปทุกขังอนิจจังอนัตตานั่นแหละพี่เอ้ยนะกฎการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับสุดท้ายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่ดีนะครับมันสุดไม่ดีมันก็ต้องเป็นดีนะที่จะว่าไงเพราะมันเจอไม่ดีมาเยอะต่อเยอะแล้วแผ่นดินกรุงเทพมหานครมันเจอมาโอ้ยเจอมาตั้งแต่2475หรือเปล่าวะวะนะเจอมาตั้งแต่ตรงนั้นหรือเปล่าวะ นะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะกี่ปีแล้ว2475ลองลบสิใครลบเลขเก่ง2563ตั้งหารด้วย2475กี่ปีมาแล้วครับให้ผมลบให้แมวนะนั่นแหละครับ นั่นแหละโอเคเนาะอ้าวมีถามอีกไหมครับไม่มีถามลุงไปแล้วนะทีเดียวลุงหิวเหมือนกันนะอ้าวไม่หิวพอหิวมาแล้วเห็นช้างตัวเท่าหนูหนูน้อยหนูน้อยเห็นหมูตัวเท่ามดกล่องข้าวเนาะเกิดขึ้นกล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความหิวโหยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้อะไรต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะความหิวโหยนะครับนั้นสังคมมนุษย์เราทุกวันนี้ขออนุญาตทีเถอะผมว่านะแผ่นดินสยามนั้นเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ย้ำแม้ว่าผู้คนจะมีความลำบากยากจนก็ยังท้องเนี่ยท้องไส้ยังไม่ถึงกับหิวโหยซะทีเดียวถ้าเทียบกับนู่นนะขออนุญาตเปรียบเทียบเอธิโอเปียกับยูกันดาทางฝั่งนู้นเขาแห้งแล้งฝั่งเราอุดมสมบูรณ์เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีความอุดมสมบูรณ์มาช่วยผมว่าประเทศไทยคนไทยเนี่ยเละตุ้มเป้มาตั้งแต่นู่นนะ2475นะผมว่างั้นนะครับนะเออบุญของแผ่นดินเราเยอะมากในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมมันก็เลยทำให้ยื้อมาถึงทุกวันนี้นะครับมาถึงวันนี้ก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าคงจะลำบากเพราะว่าไวรัสโคโรนาตัวหนึ่งนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยทำมาหากินลำบากมากแปลว่าความลำบากยากจนจะเกิดขึ้นการที่ไม่พอกินตรงนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นมาถ้าไม่พอกินปุ๊บอะไรเกิดขึ้นต่อเห็นช้างตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่ามดอย่างที่ลุงพูดถึงเนี่ยครับโอเคนะเห็นช้างตัวเท่าหนูคิดใช่ไหมฮะถ้าผมมองนะฮะคำว่าช้างเนี่ยแปลว่าคนที่ถ้าเป็นคนก็คือมีฐานะมากเนาะร่ำรวยเนาะร่ำรวยทั้งอำนาจทั้งเงินตราเนี่ยนั่นแหละครับกลุ่มรวยกลุ่มอำนาจนั้นก็จะน่าจะเข้าใจได้แล้วป่านนี้ผมว่านะกลุ่มอำนาจกลุ่มรวยผมว่าน่าจะเข้าใจมนุษย์ได้แล้วป่านนี้ยังไม่ยอมเข้าใจกันอีกลุงก็ยอมใช่ไหมใช่นะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะ1 ปีเนี่ยผมเสียสละ1ครั้ง